ธรรมสวัสดีค่ะรุ่งอรุณของเช้าวันนี้ณริมหาดของเกาะพะงันงดงามและสงบมากเลยค่ะคุณแม่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตามปกติภาวนาฟังเสียงสวดมนต์ที่ส่งมาจากหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครต้องขอบคุณทีมมากค่ะที่ทีมช่วยให้พวกเราไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถือเป็นทีมที่สามารถใช้ชีวิตอย่างจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนการได้พักลึกๆเมื่อคืนนี้ทำให้คุณแม่ได้มองเห็นความแข็งแรงของร่างกายและแน่นอนที่สุดการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันทำให้จิตใจของคุณแม่แข็งแรงอยู่แล้วล่ะค่ะเราออกมาเดินเล่นชายหาดกันตั้งแต่เช้าตรู่ทำรายการที่จะส่งไปในรายการธรรมสวัสดีแล้วหลายตอนค่ะแล้วก็ใช้ทีมเล็กๆอย่างนี้ล่ะค่ะเดินทางอย่างมีจังหวะของการเคลื่อนของโลกใบนี้หรือการเคลื่อนของจักรวาลนี้อย่างทรงพลังการมีชีวิตที่เราเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์มันคือการมีพลังเรามองเห็นเลยว่าก้อนหินตรงนี้เมื่อคืนนี้ค่ะยังไม่มีแต่ที่จริงมีอยู่เดิมแต่เราไม่เห็นเพราะน้ำมันท่วมแต่พอเช้านี้เรามองเห็นและเราเห็นว่าสิ่งนี้งดงามเหมือนเรามีทุกข์อะค่ะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรำคาญความหงุดหงิดใจความเบื่อความท้อความสิ้นหวังมันคือทุกข์เราไม่เห็นแต่พอเราเห็นว่าสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์ก็พิจารณาค่ะเห็นทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้คลุกคลีเมื่อเราเห็นทุกข์เราอาจจะมองเห็นความงดงามบางอย่างในความทุกข์ที่จะทำให้เราเปลี่ยนร้ายกลายดีคุณแม่จึงใช้ก้อนหินที่ไม่เห็นเมื่อคืนนี้แล้วก็เอามาสอนธรรมะกอบกับว่าพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเมื่อกี้นี้แสงตรงเนี้ยสวยงามมากเป็นสีชมพูเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้นั่นบางส่วนที่โลกและจักรวาลมันเคลื่อนไปมันจะมีบางส่วนที่ร้ายบางส่วนที่ดีใครที่ชอบพยากรณ์ก็จะบอกว่าช่วงนี้จังหวะนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเราเนี่ยอยู่เหนือการพยากรณ์ละเราสามารถมองเห็นปัจจุบันกรรมที่มีความสุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตมันจะไม่ได้ทำให้เราวิตกกังวลต่อสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงราหูจะเข้าราหูจะออกเราสุจริตเพราะการสุจริตของเราเนี่ยค่ะมันเป็นกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตอย่างนักลงทุนและเป็นการลงทุนที่เหตุสุจริตผลสุจริตถ้าเราศรัทธาในกฎแห่งกรรมอย่างนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงไหนในโลกนี้ก็ได้เมื่อวานนี้คุณแม่ได้มีโอกาสทำงานอยู่ที่ริมหาดซึ่งโดยปกติเขามีฟูลมูนปาร์ตี้คน 2-3 หมื่นคนมาวันนี้สิ่งนั้นหายไปแต่มีคนอาจจะไม่กี่คนที่ยังรักษาสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติตรงนี้ไว้เพื่อต้อนรับคนกลับมาคุณแม่ก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราพอดีมีเจ้าของโรงแรม3แห่งซึ่งปิดแล้ว2เหลือไว้1เข้ามาบอกว่าผมเคยเข้าไปเรียนทำบ้านดินไปที่บ้านดินแล้วก็เอาบ้านดินนั่นแหละเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วที่เราบอกว่าผู้หญิงสร้างบ้านเอามาเป็นแรงบันดาลใจคุณยายก็เลยบอกว่าวันนี้กลับไปใหม่จะเห็นเราทำเรื่องสปาเกลือที่มาจากทะเล250ล้านปีลองไปเผื่อจะได้แรงบันดาลใจกลับมาที่เกาะพะงันการแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากค่ะคือมิตรภาพยังอยู่เศรษฐกิจเป็นปรากฏการณ์ที่เรายังต้องขยันต้องอดทนต้องรอคอยก็จริงอยู่แต่มันไม่เคยขาดทุนเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้คุณแม่มายืนอยู่ที่ตรงนี้ได้เมื่อคืนก็หลับเลยค่ะหลับลึกๆร่างกายเริ่มดีเลยค่ะ
มีภาวะของความพร้อมของร่างกายดีขึ้นอาการเจ็บที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันร่างกายมันรวนอ่ะคุณแม่อยู่ในภาวะของร่างกายรวนพอคุณแม่เริ่มเดินเนี่ยคุณแม่จะรู้เลยว่าร่างกายคุณแม่กลับมาดีเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามีโอกาสที่ได้หยุดแล้วดูก็อยากกลับไปที่เจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่อยู่บนนะคะเกาะพะงันก็ดีเกาะสมุยก็ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับไปที่ทิปะภาวันต้องขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เรียกใช้เลยทำให้ออกมาจากหุบเขาบ้างและจะแข็งแรงกลับไปมองเห็นทุกอย่างเติบโตเล่นซ่อนหาบ้างก็ดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินซ้ายเดินขวาเดินยังไงดีคะก้อนหินก้อนนี้นะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยคุณแม่เลือกถอดเท้าพื้นทรายเพราะมันมีแร่ธาตุที่ดีนะหนึ่งไม่เนี่ยดูความเขียวของตะไคร้มันก็เลยทำให้เท้าคุณแม่ไม่เจ็บเท้าเล็กๆจาริกไปไม่ได้เดินด้วยเท้านะคะเดินไปด้วยจิตจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเจ้าของถิ่นเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะเห็นก้อนหินสองก้อนคุณแม่ถามว่าเช้านี้เราจะทำรายการที่ตรงไหน Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าสวยงามกดไลค์มาเลยค่ะต้องให้กำลังใจธุรกิจทุกที่เลยกำลังคิดว่าจะดำริอย่างนี้ดีไหมไปเยี่ยมลูกศิษย์ในทุกที่เพราะตอนนี้ขอโทษนะไปทุกคนวิ่งมาบอกว่ามันกำลังใจที่ดีมากเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่กับตรงนั้นมันก็น่าจะจริงนะกำลังใจน่าจะสำคัญมากกว่าตอนนี้พอให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวกำลังใจกลับมาในสักสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าถ้าโควิดมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะทำให้คนกลัวไปมากกว่านี้แล้วเรารู้จักการโปรเทคชั่นธุรกิจน่าจะเริ่มดีขึ้นละเพราะว่าเราเริ่มมองเห็นการเดินทางของผู้คนทั้งเป็นการเดินทางที่จะมีจิตวิญญาณที่แข็งแรงขึ้นและเป็นการเดินทางด้านในแข็งแรงด้านนอกมันก็ต้องเติบโตล่ะเขาบอกว่าอาหารเช้าที่เนี่ยต้องเป็นอาหารที่เทวดาดูแลเทวดาดูแลก็คือหมายความว่าเทวดาช่วยเลี้ยงอะค่ะเนี่ยค่ะได้ยินเสียงออกไปหาปลาค่ะเห็นไหมคะยืนนานก็เจ็บเนาะน้ำหนักตัวมันเยอะแต่คุณแม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องสวมรองเท้าไม่เอาคุณแม่อยากเดินคุณแม่อยากทำให้เท้าคุณแม่แข็งแรงเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆดีไหมตกลงมีคนดูหรือยังเนี่ย7 โมงหรือยังคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่ได้เอาหนังสือคุมทรัพย์มาแต่พูดได้เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องหนทางสายกลางคืออย่าหย่อนไปอย่าตึงไปวันนี้ก็นี่ตั้งชื่อตอนหรือยังเนี่ยนันทวันนี่นะคุณยายเดินไปเนี่ยดูน้ำสิใสเชียวเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่หาดที่เขาทำฟูลมูนกันโอ้โหทรายละเอียดยิบถึงว่าสิทำไมเขาถึงมาฟูลมูนกันที่นี่เพราะที่ไหนมันก็ฟูลมูนทั้งนั้นแหละอ๋อที่นี่มันมีวัฒนธรรมมันมีความเชื่อมันมีประสบการณ์ของการตั้งแคมป์เจ้าของโรงแรมเล่าให้ฟังจากแคมป์เล็กๆก็กลายเป็นฟูลมูนปาร์ตี้คน 2-3หมื่นคนนะคะแล้วเราเองก็อาจจะลองคิดตามนะคะว่าเฮ้ยถ้าเรามีการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มแล้วฟูลมูนปาร์ตี้ก็สวดมนต์เราก็สวดมนต์หุบเขาก็สวดมนต์เสถียรหนึ่งก็สวดมนต์ทุกที่สวดมนต์หมดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็คงจะพลังงานดีนะ
เมื่อปีที่แล้วเรายังสวดสวดเล่นๆกินกินเที่ยวเที่ยวเขาดาวแต่ปีนี้ต้องเขาอาบหมดทุกคนต้องเขาอาบหมดทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันต้องการพลังงานของจิตของคนทุกคนที่จะเปลี่ยนแปลงคลื่นของจักรวาลและโลกใบนี้โดยการคลื่นจิตของเราที่มันโลภน้อยลงต่อสู้มากขึ้นสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้คุณแม่หยิบมาไอ้นี่คือปะการังที่มันไม่มีชีวิตแล้วมันสวยงามเราเห็นซากของปะการังที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณก่อนนะว่าเราเนี่ยหลับสบายเพราะได้รับบริการนะคะจอยมานี่สิจอยเข้ามาเล่าจะได้เห็นมากันเท่านี้แหละค่ะไม่ได้มีทีมเวิร์กใหญ่เลยแต่ทำรายการได้เยอะอะจอยมานี่มาจอยขอบคุณพี่ๆค่ะเพราะเราไม่ได้มีอยู่ในแผนของการเดินทางออกจากหุบเขาว่าเราจะมาที่พะงันเลยนะคะแต่จังหวะโอกาสการตัดสินใจและความพร้อมของทีมวันนี้นะคะแหมจอยจะได้ฝึกสะบัดหัวเล็กน้อยมันกระแดะสุดจอยขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่เบนที่ดูแลที่เป็นเจ้าของทามารีนนะคะพี่เบนเนี่ยน่ารักมากเลยเอารถไปรับพี่เบนเนี่ยเดินทางไปอินเดียกับคุณแม่คือที่ทามารีนกับคุณแม่เนี่ยถือเป็นญาติมิตรเลยล่ะแล้วก็พี่เบนก็ดูแลนะคะดูแลพวกเราในการที่จะมาสมุยคือบ้านของเราก็จะมีมีหลายนะมีพี่จิ๋มพี่เบนพี่จิ๋มโอ้แล้วก็ที่ประภาวันที่แน่นอนที่สุดคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์โทท่านเมตตาโทรไปถามตอนโควิดว่าแม่ชีเป็นยังไงโควิดคุณแม่บอกโอ้โควิดไม่ติดเตียงค่ะพวกเราลุกขึ้นมาท่านอาจารย์ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์วันที่27ไปค้าง1คืนยกคือ26ไปคือ25อัญเชิญพระพักของพระอริยทาราย26ท่านอาจารย์ถึง27ยกท่านอาจารย์ได้เห็นการทำงานของพวกเราท่านมักจะเปล่าแล้วว่าดูสิผู้หญิงคนเดียวไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวค่ะทั้งฝูงเลยค่ะแล้วก็ท่านโทรไปคุณแม่ก็ลงแบบจอยเธอลงไว้นะอะไรที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์พุทธทาสนี่คือครูบาอาจารย์ของเราคุณแม่ก็บอกว่าเราจะมาบรรจุทันตธาตุของท่านอาจารย์เนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทำให้เราได้มาถึงจังหวัดสุราษฎร์คุณแม่เนี่ยเปลี่ยนจังหวัดสุราษฎร์เกาะสมุยเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมที่พักที่บ้านแคทเธอรีนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปภาวนาตอนเช้าที่บ้านแคทเธอรีนเศรษฐีสวิสค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้มาเดินเล่นนะคะมาทำงานเดี๋ยวจะไปดูธนาคารปูขอบคุณใครยังสิพี่เบนพี่สาวที่ของเป็นสมุยพาราไดซ์ค่ะจ้ะแล้วก็เป็นมื้อแรกที่เราทานที่สมุยและขณะที่กำลังจะกลับมาปรากฏว่าขับรถไปที่บ้านแคทเธอรีนคุณแม่ก็พูดว่าเอ๊ะแล้วไอ้ฟูมูวันนี้มันวันพระอ่ะแล้วที่เกาะพะงันเป็นไงรถเลี้ยวเลยค่ะไม่ได้หมายความไปถึงแล้วค่ะแล้วก็เลี้ยวก็เลยได้คุณอะไรนะเรือที่เรามาอะไรอะไรพยาลมพยาค่ะนี่จะบอกอะไรให้จอยเขาบอกว่าคุณแม่พูดผิดคุณแม่จำได้ว่าบริษัทเนี้ยเขาให้เฟอร์รี่พวกเราเอาอีเด็ก SOS นะคะมาทำงานตอนนั้นเราเอาเด็กขึ้นเรือเขาก็เป็นคนที่ดูแลวันนี้ถึงจะลำบากก็ยังดูแลคุณแม่นะมารับคุณแม่นะตรงที่นั่งเรือขอบคุณที่คะขอบคุณค่ะต่อไปนี้นะคะทุกคนจะต้องรู้ว่าจอยต้องทำหน้าที่ขอบคุณค่ะอ่ะไปได้แล้วค่ะเป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่ติ่งจำไว้นะฮะเดินทางกว่าจะไปโปรตุเกสก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เดินทางด้วยเงินแต่เราเดินทางทางอะไรคะ spiritual journey การเดินทางไปขอบคุณคนแล้วก็เป็นโอกาสเลยค่ะที่เราได้พักในพื้นที่เล็กๆอาถ่ายให้ดูพื้นที่เลยค่ะคุณแม่ได้ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆนะคะได้ยินเสียงแผ่เมตตาและยังทักเลยว่ามิงกระบาทุกคนเนี่ยค่ะที่คุณแม่พักงดงามมากเล็กๆทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเวลารีสอร์ททั้งหลายที่เขาไม่มีเขาเรียกว่าผู้มาเยี่ยมมาเยียนนะ
เป็นที่ปฏิบัติก็สปายะนะคุณแม่ปฏิบัติอยู่ที่นี่นะคะก็ขอบคุณต้นมะพร้าวภูเขาพระอาทิตย์ที่ขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินแล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะเริ่มเดินขออนุญาตหน่อยตอนนี้หน้าดำไหมคะอย่างเงี้ยเดินเลยล่ะคะเอาเดินค่ะนันทวันบอกว่าเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะตอนนี้เรามีกล้อง2ตัวนะคะและก็เชื่อว่าหลายคนอยากให้คุณแม่พูดเรื่องการภาวนาที่ริมทะเลบนเกาะพะงันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเดินอยู่ในคลื่นเนี่ยค่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเราคุณธเนศดูอยู่หรือเปล่าเวทนามีที่กายไม่มีเวทนาที่ใจส่งเสียงนี้ไปให้ตะวันนะตะวันที่ดูแลคุณพ่อที่นอนอยู่ในเตียงที่โรงพยาบาลทุกอย่างคือการเดินทางชีวิตจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งการสันสติการสืบต่อของจิตที่มันเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นการเดินทางนี้ด้วยตาแต่เราสัมผัสด้วยตาในของเราคือใจนะคะเรามีดวงตาที่เห็นธรรมเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่บรรลุธรรมได้ไม่ว่าการเกิดก็บรรลุได้การดำเนินของชีวิตขณะต่อขณะก็บรรลุได้หรือช่วงสุดท้ายของชีวิตก็บรรลุได้เกิดดับฉับพลันอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวในคำว่านี่คือของฉันตัดออกไปได้เลยค่ะโลกนี้ไม่เป็นของฉันเก็บคลื่นไว้เป็นของฉันได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี้ยดำเนินชีวิตอย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นไม่มีแม้แต่สมบัติของชั้นค่ะมันเป็นมรดกโลกมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราเข้ามาได้ใช้สิ่งที่เรามีโอกาสนี้อย่างไม่ด้อยโอกาสค่ะใช้โอกาสนี้อย่างเคารพโอกาสใช้โอกาสนี้ยังคืนสิ่งนี้กลับไปสู่โลกเราก็เรียกว่ามรดกกรรมอย่างนี้จะทำให้เรายังมีโลกที่น่าอยู่และส่งต่อไปเป็นมรดกโลกค่ะมีหลายคนบอกคุณแม่ว่าชีวิตมันไม่น่าอยู่เลยชีวิตเป็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราชอกช้ำเหลือเกินชีวิตเป็นสิ่งที่เราทำไมต้องเกิดมาอะไรประมาณนี้แล้วก็พร้อมที่จะตายเพราะว่าอยู่ยังตายทั้งเป็นแล้วก็เชื่อว่าการตายจะเป็นอะไรการจบไม่จบค่ะการตายคือการเคลื่อนต่อเช่นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยค่ะอยู่อย่างสงบเย็นจากการตายทั้งเป็นมันจึงเป็นการส่งต่อชีวิตไปสู่ขณะหน้าอย่างคนที่ทำเหตุดีผลก็ดีแต่ถ้าทำเหตุไม่ดีเช่นการทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายการใช้ชีวิตอย่างคนที่ตายทั้งเป็นไปวันหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนเหตุคิดย้ำทำไม่ใช่ว่าไม่ดีค่ะแต่มันน่าสงสารและอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอย่ามามีใครมาสงสารฉันเพราะฉันไม่อยากเป็นคนน่าสงสารยอมรับดีกว่าไหมคะว่าเราจะลุกขึ้นมาและไม่ต้องทำให้ใครสงสารเราได้เพราะความเข้มแข็งของเราณเวลาที่เราส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราดูแลญาติมิตรของเราต้องส่งให้เขาเนี่ยมีปัจจุบันกรรมที่สามารถที่จะภาคภูมิใจในการได้เกิดมาและอยู่แม้สิ่งนั้นจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตคุณแม่เชื่อมั่นนะว่าแสงที่คุณแม่มองเห็นจากน้ำที่กระทบพื้นทรายแล้วก็มันเห็นคลื่นอ่ะมันเห็นคลื่นอ่ะเนี่ยมันกำลังบอกให้เราเข้าใจชีวิตนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็เห็นน้ำมันกระทบความเป็นอนิจจังมันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเมื่อพระอาทิตย์มันแรงขึ้นมันก็ร้อนไอ้สิ่งที่สวยเนี่ยมันอาจจะร้อนในช่วงนึงแต่มันก็จะกลับมาสวยอีกในช่วงเวลาเย็นที่พระอาทิตย์ตกที่เมื่อวานนี้เราก็เห็นกันอยู่ถ้าเรามองอย่างนั้น
มองทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างอย่างที่เป็นและใจไม่เป็นทุกข์ชีวิตก็ร่าเริงค่ะชีวิตก็งดงามชีวิตก็งอกงามความงามอย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการใช่ไหมคะเช้าวันนี้เราภาวนาไปด้วยกันเพราะคุณแม่ไม่ทราบว่าคนดูอยู่กี่คนค่ะและคนดูกำลังต้องการให้คุณแม่สื่อสารอะไรขณะนี้กี่โมง7:30หรือยังคะเพราะตอนนี้เราทำงานกัน2คนอรัตนันทวันจะต้อง7:01อ๋อเราเข้าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเราเข้าตอน7:00อ๋อจ้าๆก็ดีนะเนี่ยถ้าเอาหนังสือขุมทรัพย์จากพ่อโอดมาด้วยอ๋อจอยจอยลองดูไหมล่ะคุณแม่สามารถอ่านจาก iPad ได้นะไม่ต้องมีหนังสือเนี่ยอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอดตรงนี้เอาพลาสติกปูให้นั่งได้ไหมเพราะตอนนี้7:01หรืออ่าไม่เป็นไรนันทวันเราไปอย่างเงี้ยแหละคือจริงคุณแม่เนี่ยเกินไปไม่ตึงเกินไปแล้วก็มีนัดหมายขอเก้าอี้สักตัวหนึ่งมาให้คุณแม่นั่งตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณแม่นั่งตรงนี้ได้คุณแม่จะนั่งได้ไหมนันทวันโอเคเอาไหมคะโอเคไหมคะเรานั่งตรงนี้กันไหมคะโอเคเนาะมานั่งได้อยู่แล้วนี่แต่ตอนที่หยั่งตัวเดินขึ้นไปบนก้อนหินเนี่ยต้องช้านิดหนึ่งเอาละเนี่ยค่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี่เลยเห็นไหมสบายนันทวันคุณแม่โอเคแล้วค่ะตอนนี้ผู้คนที่กำลังดูคุณแม่ขอความกรุณานะคะช่วยกันเชียร์ทีมหน่อยเป็นการทำงานที่เราใช้กระบวนการของการแช่กล้องไว้นิดหน่อยแต่เสียงคุณแม่ยังได้ยินอยู่นะคะเรากำลังจัดการที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้ได้ใน2บทที่ผ่านมาเนี่ยมันต่อเนื่องก็คือ1การเดินทางอยู่บนสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปบางทีเราก็ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมแบบตึงเกินไปพอพูดถึงนั่งสมาธิเราก็ต้องอยู่ในท่าเดิมหมายความว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นมันก็ตึงเกินไปก็มีผู้ที่ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแบบทำสมาธิแล้วมันอึดอัดทำสมาธิแล้วมันรู้สึกได้ถึงความแบบมันไม่สบายพระองค์ก็บอกอย่าตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปคือขี้เกียจนะคะมักง่ายแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะทำอย่างต่อเนื่องคือพอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าหย่อนเกินไปไม่เป็นไรเลยนันทวันคุณแม่สามารถเลยเอากล้องกลับมาได้แล้วจ้ะเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีเมื่อเช้านี้คุณแม่ฟังแล้วล่ะเราไม่ต้องอ่านเป๊ะๆหรอกคุณแม่สรุปได้อ่ะเอากล้องกลับมาก่อนเราต้องไม่ทำให้นันทวันลำบากใจกลับมาเลยค่ะกดไลค์ให้กับแม่ชีนันทวันหน่อยมาเลยจอยไม่ต้องรอว่าต้องมีทุกอย่างแล้วถึงมาคุณแม่พูดได้เลยอย่าปล่อยให้การแช่กล้องนานเกินไปเขาไม่ทราบว่าคุณแม่สามารถนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแหละเป็นปกติของท่านแม่ชีสันสนีที่จะหาสิ่งอะไรมาทำได้ให้เป็นปกติแต่คนที่อยู่ใกล้ๆอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรฮะความพร้อมค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ขออาศัยธรรมชาติตรงเกาะพังงานนี้ได้อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เทคนิคคือไม่ต้องเอาหนังสือมาเป็นเล่มแล้วตอนนี้เราเปิดได้นะคะเอาแว่นตามาค่ะเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วถ้าเราทำได้คราวนี้เราก็จะเดินทางในโลกนี้ที่แบบเราสามารถนะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงผู้ขึงสายพินให้พอเหมาะ
แล้วคุณแม่ก็ตั้งชื่อว่าอย่าหย่อนไปอย่าตึงไปนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ท่านโสณะผู้ที่คิดจะลาสิกขาคือคนที่จะคิดบวกเนี่ยค่ะไอ้คิดบวกคิดสึกคิดสึกนะคะดูก่อนโสณะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่หลับหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวโอ้ที่ลับที่ลับเอาละค่ะเครื่องมือทางหน่อยน่ารักนะทำทุกอย่างเป็นได้เพราะจะต้องทำงานอ่านบทธรรมนี่แหละดูก่อนโสณะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับหรือหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวความคิดได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราใดซึ่งปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้นถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังหาพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ไม่อันที่จริงโภคะในสกุลของเราก็ยังมีอยู่มากเราอาจจะใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญได้อยู่ถ้ากระนั้นเราควรสึกไปใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้มิใช่หรือนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องใช้คำว่าตรัสถามแล้วก็กำลังชี้ชวนวิงวอนนะคะท่านโสณะตอบว่าเป็นเช่นนั้นจริงพระเจ้าค่ะคือคิดอย่างนั้นแหละว่าโภคทรัพย์ก็มีอยู่โอกาสก็มีอยู่นั่งปฏิบัติก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นตึงไปหมดเพราะฉะนั้นสึกไปดีกว่าไหมค่ะดูก่อนโสณะพระองค์รับสั่งต่อเธอมีความคิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งสายพินไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะคือตอนที่เป็นคฤหัสถ์ท่านโสณะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเสียงพริณที่ดีนะคะดูก่อนโสณะเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไงเมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะท่านโสณะตอบว่าตึงเกินไปก็ไม่เพราะดูก่อนโสณะเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไฉนเมื่อใดสายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือท่านโสณะตอบไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสณะแต่ว่าเมื่อใดสายพินของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสณะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านอันนี้พวกตึงเกินไปพวกแปะเกินไปฟุ้งซ่านนะคะที่หย่อนเกินไปคือพวกขี้เกียจเนี่ยทีนะมิทะเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความเกลียดค้านโอ้รับสั่งเลยโสณะเพราะเหตุนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดโสณะตอบว่าพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะปฏิบัติดังนั้นการต่อมาท่านพระโสณะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอกันไม่ตึงไม่หย่อนได้ทราบความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันกำหนดหมายในข้อนั้นไว้แล้วก็ปลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในแนวนั้น
ไม่นานนักก็ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดของพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่ต้องประสงค์ของเรากุลบุตรกุลธิดาที่ออกบวชจากบ้านเรือนเป็นอยู่เป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนด้วยปัญญาอันยิ่งยงในทิฏฐิธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ท่านได้รู้ว่าชาติของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ท่านโพสนะก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลกนี่คือบทเมื่อวานนี้วันพระก็ไม่ได้เอาคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไปสุวรรณภูมิแล้วก็ไม่อยากเปิดภาพพูดเพราะเขาบอกว่าเข้าสุวรรณภูมิต้องปิดแต่ที่เนี่ยคุณแม่ว่าเราย้อนหลังคราวนี้ดูวันนี้นะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้สำรวมมาจากภายในต่อจากบทเมื่อวานเลยเปรียบเหมือนหม้อเต็มปิดไว้ภิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มปิดไว้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการยืดเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังฆาติถือบาตรคองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเรื่มใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นะผู้เต็มจะรู้ทุกข์เห็นไหมนี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์คือรู้ในสมุทัยนี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้คือมรรคนะคะดังนี้แล้วภิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มที่นักบวชเต็มที่ถูกปิดไว้เป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนหม้อเต็มที่เขาปิดไว้ฉะนั้นแหละอันนี้ก็เป็นบทที่พูดถึงการสำรวมจากภายในเปรียบเหมือนหม้อที่เต็มก็ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดรู้เรื่องไปหมดโอ้โหถ่ายเบื้องหลังกล้องหน่อยสิมันน่าเอ็นดูมากเลยหมายความว่าคุณแม่จบโดยท่านั่งอย่างนี้ได้ใช่ปะสวยงามค่ะก็ตอนนี้อาจารย์โจเข้าตรวจสอบนันทวันอยู่นะคะก็เป็นผู้ที่นี่คุณแม่มองเห็นเอ๊ะอย่างนี้ดีนะเมื่อไหร่เราจะได้เครื่องมือใหม่อ่ะพี่ติ่งเป็นโอ้โหนี่มันแบบเคล็ดสุริเอตมั้ยเนี่ยนี่ดิคุณแม่ดู217เอ้าคนดูไปไหนหมดเนี่ยคนดูไปไหนหมดจ๊ะฮะอ่ะแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะแชร์ค่ะคนดูอยู่217นี่คุณแม่เห็น219แล้วค่ะจอยคะแชร์ค่ะโอ้พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ริมคนไม่ดูไม่ได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปตอนนี้คุณแม่มองเห็นอยู่นี่เยอรมันตอนนี้คุณยายเห็นเลยนะคะถือกล้องอยู่แสงสวย224มาแล้วค่ะถ้าเผื่อไม่ถึง400ไม่ตอบนะอันนั่นแน่มีคนดูเยอะอยู่เชียวนะคะนภาลัยท็อปแฟนอยู่ที่ไหนเนี่ยนภาลัยเดี๋ยวกดเลยกดอ้าวคุณจอยคะกดเป็นหน้าคุณจอยเลยอะทุกคนส่งยิ้ม227เดี๋ยวอ่านดูสิบ้านสวนอะไรนะถ้าแฟนหนึ่งบ้านสวนดูสิอ่านไม่ออกอะไรคะบุญปันลานสกาโฮมสเตย์อ้าวอยู่ไหนล่ะเนี่ยฮะนี่อ๋อฉันรู้แล้วก็ขายของออนไลน์กันแบบชนิดเขาต้องเอ่ยชื่อแชร์แล้วค่ะคุณแม่พิมพ์ระดานะคะอุบลประเสริฐพงษ์สาธุครับผมเด็กหาดใหญ่ครับเอาใครล่ะคะธีรศักดิ์ผมเด็กหาดใหญ่อันนี้ก็ท็อปแฟนนะคะเอาล่ะเราหาวิธีการทำงานโอ้มีมิงกะลาบาด้วยนี่ไงมีพม่าด้วยนะคะชนิดาเอาค่ะคุณสุดารัตน์พงวงศาตายเองค่ะท่านอาจารย์คุณแม่ตายอ้าวนภาลัยต่อไปค่ะอยู่เกาะพะงันสวัสดีค่ะอยู่เกาะพะงันค่ะโบ
เกาะพะงันก็มาสิมาหากันหน่อยสินะจ๊ะมีใครอีกคะมีคุณนี่อันนี้คุณแม่ดูจากปัจจุบันนะพรทิพย์สอนบุญปานไหนไหนไหนพี่ติ่งมาหรือยังกติกกติกจากอังกฤษวัดอมรวดีกติกนะก็รู้สึกว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะได้วันที่10นี่หรือยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่คะอ๋อพรุ่งนี้นะคะที่รัตนวันติกจ๋าดีใจนะคะที่ส่งเข้ามาพัชรีนะคะชลบุรีค่ะตอนนี้เราก็พยายามอ่านอ้าวมาแล้วท็อปแฟนปาถนามงคลกุลแชร์แล้วเจ้าค่ะพี่ติงจะมาไหมมาเช้ากับเย็นไหมพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่ทีปะพาวันมีคนบอกว่าวิวสวยมากพี่ติงมาแล้วแชร์แล้วตอนนี้เอาละค่ะคุณแม่ก็อาจจะขออนุญาตที่จะจบลงนะกติกสุวีราได้เห็นแล้วลูกวันที่10ค่ะคุณแม่เธอตอนนั้นกี่โมงแล้วเนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะตอนนี้ก็เราก็จะใช้อย่างนี้แหละท่านเจ้าคุณอาจารย์ทั้งหลายที่แบบมีลูกศิษย์ลูกหาโอ้ที่พาวันกับคุณแม่อายุ84ติดต่อคุณแม่ตลอดโอเคมีใครถามไหมอยากมีความถามอยากตอบแป้งร่ำปั้มแรงเอาใจส่งมาขอบใจนะแป้งจากสมุทรปราการตอนนี้ก็เอาเป็นว่าทุกฝรั่งมองเห็นคุณแม่ทำงานแล้วขำดูสินี่เป็นครั้งแรกนะคะที่หยิบเครื่องมือสื่อสาร Good morning สวัสดีค่ะค่ะก็ยังมีฝรั่งเดินอยู่ที่เกาะพังงานนะฮะพูดสวัสดีค่ะด้วยอ่ะแสดงว่าอยู่กันมานานนะอาจจะอยู่กันตรงนี้แหละเอาละวันนี้เราจะจบลงด้วยการตอบคำถามสักหนึ่งคำถามค่ะคำถามทางจากพระติ่งค่ะคุณแม่ปีนโขดหินด้วย มันก็น่าปีนนะกติกสุวีรามันน่าปีนไหมล่ะก็เมื่อคืนนี้มองไม่เห็นโขดหินนะคะแต่วันนี้เรานั่งสบายด้วยนั่งสมาธิได้ด้วยอ่ะแดดก็ไม่ร้อนด้วยแถมยังทำงานของสื่อแสดงปาฏิหาริย์ได้อีกคือตอนนี้คุณแม่มองว่าเราคงไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวแต่ว่าจิตเนี่ยต้องอยู่บนมรรคภาวนาเป็นมรรคจิตมรรคภาวนาเป็นโอกาสและที่เราจะใช้ความสงัดในช่วงหลังโควิดที่หลายคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้กับการปฏิบัติมากขึ้นการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเตรียมตัวแล้วทุกสถานที่เตรียมตัวแล้วไม่มีเคาท์ดาวน์เคาท์ดาวน์เขาจะนับอย่างนี้ค่ะ10 9 8 7 6 5 3กลับไปที่ลมหายใจพอ1ก็ Happy New Yearแต่ปีนี้คุณแม่ชวนเขาอัพค่ะชยันโตทิยามูเรสักกยานังอย่างนี้เลยค่ะพุทธชนะมารเรามาใครอยู่ที่ตรงไหนก็สวดที่ตรงนั้นแล้วเราก็จะถ่ายทอดโดยการใช้สื่อนี่นะคะทีมใหญ่ของเราก็จะมีพี่โน้ตอาจารย์โจมีใครอีกทั้งทีมเลยพี่หานเพราะทุกคนเนี่ยจะนัดหมายอยู่กับคุณแม่ในวันที่31ที่หุบเขาโพธิสัตว์และเราจะถ่ายทอดชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมนะคะแล้วก็ชวนกันศึกษาธรรมประพฤติธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถอดถอนนะคะกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะวิจิกิจฉาสีระพตปรามาสแล้วก็ถอดถอนเนี่ยแหละค่ะคือความฟุ้งซ่านบางทีเราก็มีกุกุจะแบบฟุ้งซ่านขี้เกียจทีนามิทะลังเลสงสัยตลอดโควิดเนี่ยมันพอละเลิกตายทั้งเป็นได้ละแล้วก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่อย่างมีปัจจุบันกรรมที่ลงทุนในกฎแห่งกรรมนะคะจอยมีอะไรจ๊ะคำถา
ามนะคะเดี๋ยวลองไล่ฟังนิดนึงก่อนนะได้ได้จ้ะก็คุณแม่คะหนูอายุ28มีปัญหาการนอนหลับจิตไม่สงบค่ะแล้วก็ชอบคุณยายพูดเรื่องหนึ่งราตรีค่ะหากเราตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงจะมีกำลังใจอย่างไรต่อไปได้คะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลุงผมเป็นเจ้าวาดที่วัดป่าบอนต่ำลูกศิษย์ไปเข้าปริวาสตอนนี้เส้นโลหิตแตกคุณแม่ช่วยส่งจิตไปให้คุณลุงผมหายด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสุขภาพก่อนนะคะพวกที่รู้สึกว่าเราสุขภาพอาจจะไม่สะดวกไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อนเราก็ยังสามารถภาวนาได้อยู่ในอิริยาบถนั้นๆเช่นเตียงคนไข้ก็คือห้องภาวนาของเรานะคะหรือว่าถ้าบางส่วนเช่นเส้นโลหิตแตกการเดินเหินไม่สะดวกแต่จิตเนี่ยยังมีมรรคจิตมรรคภาวนาได้อย่ากังวลต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั้นๆแต่จงใช้ช่องทางที่ยังเหลืออยู่ในขณะนั้นๆยังมีมรรคภาวนาต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้พวกเราทุกคนส่งจิตเข้าไปดูแลผู้ป่วยในขณะนั้นๆด้วยการไม่กังวลไม่ลังเลไม่สงสัยหรือแม้แต่เราอายุ28นอนไม่หลับกังวลกระวายคิดจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดลมหายใจหรืออนาปานสติภาวนาคือการหายใจอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสต้องมีความเพียรด้วยมีสติสัมปชัญญะและมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความฟุ้งซ่านความลังเลใจในนิวรณ์หรืออุปสรรคของความแจ่มใสเนี่ยต้องละปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะแล้วเราก็จะหลับอยู่ในความสุจริตในขณะนั้นนอนหลับนิดเดียวแต่หลับลึกสดชื่นเมื่อคืนนี้คุณยายก็หลับแบบนั้นนะคะหลานที่อายุ28สำหรับการไปปริวาสกรรมและโลหิตแตกทำไมเราไม่คิดว่ากำลังอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเรื่องที่น่าจะส่งผลในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอย่ากังวลค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณพ่อป่วยอยู่อย่างตะวันเขาลาอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าวันนี้จะทำคลิปส่งให้ตะวันก็พูดเลยนะคะว่าให้เราดูแลอย่างเต็มที่คือการดูแลใจของเราสัมผัสพ่อด้วยกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่พ่ออยู่ในตัวเราเราสัมผัสหัวใจของพ่อด้วยการสัมผัสหัวใจของเราเราสามารถใช้หัวใจของเราที่สุจริตตั้งมั่นควรกับการงานนี้ดูแลบุคคลอันเป็นที่รักแม้สิ่งนั้นจะรับรู้หรือไม่รับรู้ในความรู้สึกของเราอย่าดูถูกบางทีเรารู้ไม่ตลอดสายว่าคนที่เราสัมผัสรับรู้กับเรามากเหลือเกินส่งความรักนี้ไปให้ณตุ๋ยซึ่งก็รับรู้มากแล้วณตุ๋ยก็เป็นครูที่ยังมีลมหายใจที่รับรู้อยู่ขอให้หายใจอย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีปัญญาในการที่จะประคับประคองชีวิตส่งต่อชีวิตจากขณะนี้ไปสู่ขณะหน้าอย่างสุจริตให้ถึงที่สุดนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรากำลังเตือนว่าขอให้เรารู้จักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือละราคะโทสะโมหะจนลมหายใจสุดท้ายของเราขอบคุณนะคะที่มีคำถามเริ่มมีคำถามแล้วส่งน้ำมาก่อนเดี๋ยวพี่ติ่งบอกว่าไม่เสิร์ฟน้ำคุณแม่มีคำถามมาสัก 2-3 คำถามค่ะจ้ะดีจังของพี่ติ่งก่อนนะคะพี่ติ่งบอกว่าตอนนี้จิตใจดีขึ้นมากเจ้าค่ะแต่อยากให้คุณแม่ให้กำลังใจผู้ที่อาจอยู่ในความทุกข์อันเกิดจากความรักและการพัดพรากเจ้าค่ะเห็นคนรอบๆตัวมีความทุกข์เช่นนี้อยู่เจ้าค่ะสาธุที่พี่ติ่งดีขึ้นสาธุที่พี่ติ่งเป็นลูกศิษย์ที่เป็นลูกสาวที่มีความกตัญญูเสิร์ฟน้ำนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมันอยู่กับความหลงมันอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยมันจะพลิกด้านไหนความรักมันเป็นเรื่องที่มัน
พาไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายถ้ามันไม่เป็นดั่งใจเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกำลังมีความรักภาวนาว่าด้วยรักเลยค่ะยอมรับในการลงทุนของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยังถ้าอีกนิดนึงก็ทำไม่ได้แล้วรักเขาแบบเต็มที่แล้วอีกนิดเดียวเราไม่เปลี่ยนความรักเป็นความเกลียดก็ยังรักอยู่ให้อภัยอยู่คนเหล่านี้จะไม่ผิดหวังเพราะว่าเราเต็มที่แล้วส่วนเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาต้องรักตัวเองแล้วอย่าทุรนทุรายอยู่กับสิ่งที่เราไปจัดการเขาไม่ได้แต่จงอ่อนโยนที่จะยังมีความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักสิ่งนั้นน่าเกลียดก็ไม่เกลียดอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนความรักเป็นความหลงโอเคไหมคะก็ให้กำลังใจความรักมันนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ได้ไหมได้ถ้ารักตัวเองเป็นอย่างสุจริตแล้วก็ไม่ยอมจำนนที่จะเหมือนกับคือคนที่รักตัวเองเป็นมันต้องไม่ยอมจำนนนะคุณแม่อธิบายไงดีคุณแม่ก็ไม่ยอมจำนนต่อการเป็นมะเร็งนะเพราะคุณแม่รักชีวิตแต่ไม่เห็นแก่ตัวนะตายก็ตั้งธงเลยนะอยู่ให้เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรารักต่อชีวิตเนี่ยให้เราเป็นอะไรเราก็ไม่กลัวนะโลกมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่กลัวก็นั่งได้นะไงบนก้อนหินหินมันมีไว้ให้นั่งไม่ได้มีไว้ให้แบกโอเคไหมต่อไปค่ะก็มีคุณปราดีค่ะถามว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญในชีวิตอยากให้คุณแม่ให้ข้อคิดในการตัดสินใจในเรื่องเปลี่ยนแปลงนะคะคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนแต่คนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยต้องมีจิตที่ควรแก่การงานเพราะการเปลี่ยนแปลงคือการดำริชอบของเราเมื่อใดที่เราเตรียมจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การคิดไปวางแผนและถามตัวเองเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้และถามตัวเองอีกอันหนึ่งว่าถ้าที่สุดเลยของสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงสมมตินะเราจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบางอย่างแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันทุกข์ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้คุณยอมรับได้ไหมคุณสามารถจะผ่านความทุกข์ตรงนั้นได้ไหมถ้าทุกข์ที่สุดแค่ตรงนี้แล้วคุณผ่านได้คุณเปลี่ยนได้เพราะคุณรู้มันแล้วว่าที่สุดของความทุกข์คุณสามารถตั้งรับมันได้เตรียมจิตให้ควรกับการวางแผนและใช้การวางแผนด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี้และเปลี่ยนแปลงมันอย่างมีปัญญาในการจัดการที่จะทำให้ชีวิตของเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างคนที่เข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นแค่ทุกขังมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและเป็นขณะจิตเดียวคือการเกิดดับอย่างฉับพลันคุณจะผ่านสถานการณ์นี้ได้อย่างคนที่ไม่สาหัสเพราะคุณตั้งรับมันได้แล้วตั้งแต่การด้วยปัญญาในการวางแผนพอเข้าใจไหมเหมือนคุณยายก็บอกว่าเออหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณยายตั้งรับมันได้ไม่มีน้ำสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่มีน้ำได้อย่างพึ่งตัวเองไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันมีน้ำมันมีน้ำใจมันมีองค์ความรู้มันมีสายน้ำแห่งความรับผิดชอบเข้ามาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเดินออกมาที่ตรงนี้ได้แล้วปล่อยให้ทุกคนทำงานไม่ได้หมายความว่าเขาทำงานแล้วต้องเปรียบเทียบว่าเขาต้องดีเท่ากับคุณแม่ทำงานเขาดีขึ้นทุกวันเขาดีขึ้นทุกวันเรายอมรับตรงนี้ได้เราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของผู้ที่เดินทางเพื่อให้คนหรือคนรุ่นหลังเราเนี่ยออกจากความกลัวไม่กล้าเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้จริงๆเสถียรหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงคุณแม่พยายามจะเตือนคนที่ทำงานว่าอย่าทำงานอย่างคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าทำงานอยู่กับความเคยชินเดิมอย่าทำงานอยู่กับความไม่กล้าและกลัวปีใหม่นี้ต้องกล้าในสิ่งที่เคยกลัวและทำความกลัวนั้นให้สำเร็จจนขจัดความกลัวได้คุณก็จะเห็นอย่าทำงานอย่างคนที่ไม่ให้โอกาสตัวเองเปลี่ยนแปลงอุ้ยหนูจ๋านะมันปลาตัวเล็กๆหรอน้ำมันมองเห็นขนาดนี้เลยหรอโอ้งาโอหลันล้าจริงเห็นปลาในขณะที่นั่งแสดงธรรมอยู่มั
ันเข้ามาใกล้เรามากเลยกระโดดนันทวันต้องไม่เข้าไปใกล้แต่เขาเข้ามาฟังธรรมนะเหมือนปลาที่หุบเขาเลยสวดมนต์เออโอ้มันเป็นธรรมชาติขนาดนี้เลยเหรอเพราะมันไม่มีคนเข้าไปเล่นน้ำมันถึงเข้ามาใกล้เราได้ตามองไปเห็นยังตอบคำถามอยู่นะจ๊ะจงกล้าในสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและจงยอมรับความผิดพลาดที่เราจะไม่ผิดพลาดอย่าปล่อยให้นิสัยหรือสันดานเดิมๆของเราทวงทับเราจนกระทั่งเราทำงานแล้วไม่เป็นฐานแห่งการภาวนาเราทำงานเพื่อเห็นว่าเราก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่และเราก็จะขจัดราคะโทสะโมหะนั้นด้วยการทำงานที่เจริญสติปัญญาอย่างคนที่ภาวนาและเจริญสติปัญญามีความเพียรชอบเราจะทำงานอย่างละราคะโทสะโมหะได้เชื่อไหมคะการงานฐานแห่งการยกระดับจิตใจและถ้าเรามีภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ทุกแห่งทำงานด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเป็นการภาวนาด้วยเราจะมีเศรษฐกิจดีเพราะจิตใจเราดีเราไม่ยอมจำนนต่อการเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมจำนนที่จะให้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เพราะเราพึ่งตัวเองได้เราจึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของโลกใบนี้ที่แม้แต่มีลูกค้าเพียงคนเดียวนั่นก็เป็นญาติเราและญาติเรามีความสุขในสิ่งที่มันกำลังได้รับการดูแลจะเริ่มบอกต่อเหมือนคุณแม่นะคะเป็นญาติกับคนพังงานไปแล้วอ่ะและจะไปบอกต่อนี่คือตั้งใจทำงานเลยนะก็เห็นปลามันเข้ามาใกล้กันอย่างถ้าเป็นแบบมันมีทัวริสต์เยอะๆปลามันก็คงไม่ใกล้เราเดี๋ยวจะลองไปอันดามันดูจะลองดูเพราะเคยไปอันดามันก่อนช่วงโควิดก็เขาบอกว่าตอนนี้คนจะขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายก็คืนตั๋วอย่าเห็นกับตัวเนาะเราก็อย่าเห็นกับตัวก็คืออย่าเดินทางแล้วแพร่ไอ้โควิดเลยสงสารอ่ะมาค่ะจอยเดี๋ยวรายงานก่อนนะคะมีคุณอภิญญาบอกว่าสติสัมปชัญญะมีแต่ประโยชน์เจ้าค่ะแล้วก็คุณวรรธนีท็อปแฟนนะคะบอกว่าไม่เปลี่ยนความรักเป็นความหลงสาธุเจ้าค่ะแล้วตั้งแต่เริ่มฟังคุณยายสอนชีวิตยอมรับมากขึ้นเลยเจ้าค่ะเข้าใจชีวิตมากขึ้นให้อภัยตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีหญิงจากเยอรมันนะคะหญิงแซ่บปากแดงบอกว่าสถานการณ์โควิดล็อกดาวน์ทั่วยุโรปหลายๆคนวิตกกังวลยังไม่รู้จะเดินไปทางไหนเจ้ามีธรรมะคุณยายเป็นเครื่องชี้แนะเจ้าค่ะจะหญิงเคยบวชกับเรานะคะแล้วก่อนไปกลับไปที่ยุโรปเนี่ยรู้สึกจะสวิสนะหญิงเนี่ยก็เยอรมันเนาะเยอรมันค่ะก็เอาไอ้ปลาปากแดงอะไปให้แล้วก็บอกเออเธอลองคิดให้มันรอบครอบขึ้นชีวิตมันเปลี่ยนแน่โลกมันเปลี่ยนก็ถึงแม้ว่าจะที่อเมริกาก็มีล็อกดาวน์บางเมืองแล้วที่ยุโรปก็เป็นก็ยังมีนะก็ที่เนเธอร์แลนด์นะที่ปูนะก็อยู่ทางนั้นก็เอาเป็นว่าเราเปิดพรมแดนของเราคือเปิดใจของเราถ้าสมมติว่าคุณยายเนี่ยตั้งว่าเราหัวใจเดียวกันและพันมือทุกทีเราสองมือเราก็อึดอัดคราวนี้เราหัวใจเดียวกันเราเป็นนักสู้ด้วยกันแล้วเราพันมือลองดูลูกก็จะลองพยายามทำรายการที่มันส่งกำลังใจแล้วก็ลองช่วยกันนะอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้จะอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวก็ว่ากันเพราะว่าหญิงก็เป็นส่วนหนึ่งในอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ส่งกำลังใจลูกจ้ะต่อไปค่ะค่ะแล้วก็คุณลุงเชียงนะคะถามมาบอกว่ากับสิ่งรอบข้างที่กำลังวุ่นเราจะมองและวางใจอย่างไรดีคะใจต้องว่างค่ะโลกก็วุ่นค่ะแต่ใจว่างโลกภายในว่างว่างจากการเอาเรื่องค่ะจะอยู่กับความวุ่นอย่างสงบภายในและเราจะวางจิ๊กซอแต่ละเรื่องที่มันอยู่รอบๆตัวเราได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนะคะค่ะแล้วก็คุณวนารีค่ะถามบอกว่ากับเรียนถามเจ้าค่ะลูกตั้งใจมั่นจะออกบวชแต่ใจยังสงสารลูกชายวัย19เพราะครอบครัวมีปัญหาพ่อมีแม่ใหม่ลูกขาดความอบอุ่นแม่ยังจะบวชอีกลูกคิดมากไปหรือเปล่าเจ้าคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เราคิดถ้าเราตั้งใจจะบวชเราก็หาเวลาที่เหมาะสมที่มาเรียนรู้ก่อนส่วนลูกอายุ19ก็โตแล้ว
ขาต้องเรียนรู้ไม่ได้เป็นความผิดของคุณแม่ที่ต้องซัพพอร์ตกับสามีแล้วปล่อยให้เขาเป็นความบางทีเราก็คิดมากเกินไปค่ะคุณแม่เวลาบวชคุณแม่ทิ้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าคุณแม่ช่วยคนทุกคนได้หมดเลยก็เพราะอะไรคะก็เพราะว่าเราเบาขึ้นค่ะเอาหมดแล้วค่ะก็ได้เวลาไปรับประทานอาหารเช้าตอนนี้เขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่ก็มาจากนี่แหละค่ะทะเลเมื่อวานนี้ก็นั่งคุยกับกลุ่มที่มาด้วยว่าเรามาแล้วคนดูแลเราเยอะเราจะเป็นประโยชน์ยังไงเราไม่ได้มาเที่ยวคุณแม่ไม่ได้มาเที่ยวนะคะแต่คุณแม่มาเพื่อรับใช้และการรับใช้อย่างที่สามารถที่จะทำได้เพื่อให้โลกกับธรรมเป็นเรื่องเดียวกันไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปต้องทำยังไงก็ขอบคุณในทุกคำถามมองเห็นโต๊ะอาหารตั้งอยู่ริมชายหาดแล้วนะคะอยากให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังจะรับประทานอาหารนะคะลองมองไปค่ะไปที่คาเฟ่ที่เขาเตรียมตั้งรับเมื่อกี้นี้คุณเสียงแล้วอยากจะบอกว่าโลกใบนี้คือครัวของเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนทะเลนี้ไม่ใช่ของใครถึงแม้ว่าจะถูกแบ่งว่าเป็นเส้นแบ่งประเทศแต่ทะเลคือปฏิรูปประเทศของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนอยู่ด้วยกันอย่างไม่เบียดเบียนปลาเล็กปลาน้อยว่ายมาใกล้ๆโขดหินที่น้ำลดนั่งได้ไม่รู้สึกสกปรกเพราะใจเรายอมรับถ้าเราเข้าใจความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดชอบคิดให้ชอบคิดชอบคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จะเข้าไปครอบครองได้ดั่งใจเลยทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างคือพลังแห่งการเคลื่อนไหวคือเปลี่ยนแปลงสุจริตในขณะที่ตั้งรับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ค่ะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีกุศลและเจตนามากขึ้นและเมื่อเราทำกุศลและเจตนากุศลวิบากกรรมก็จะเกิดได้เร็วขึ้นช่วงแห่งการรอคอยอย่าปล่อยภาระของเราออกไปให้ที่รัฐบาลหรือใครเด็กๆที่ทำงานอยู่ขยันในการทำงานเด็กๆที่รอคอยว่าเราจะต้องได้อะไรทุกระดับชั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงหมดบางคนอึดอัดใจมากที่จะต้องปลดพนักงานของตัวเองจากการเริ่มต้นจากคนเพียงไม่กี่คนและพอเข้ามากขนาดนี้แล้วเขาต้องตัดคนหมดทุกคนทรมานหมดค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่เดินทางมาจนถึงนั่งอยู่ที่ก้อนหินได้ยินได้ฟังแม้กระทั่งคนที่กำลังดูแลใครสักคนหนึ่งและคนคนนั้นอาจจะไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกก็ยังรู้สึกหวั่นไหวว่าเขาจะต้องทำอย่างไรความทุกข์ที่อยู่ในโลกใบนี้มันมากมายของเราทุกเล็กนิดเดียวอย่าเห็นแก่ตัวสุขให้ได้ในสิ่งที่กำลังเป็นเย็นให้ได้ในสิ่งที่กำลังทำสุขให้ได้ในสิ่งที่เป็นเย็นให้ได้ในสิ่งที่ทำและยังต้องสุขเมื่อได้แบ่งปันและให้โลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมีแต่ทุกข์ที่มีให้เห็นและอย่าคุกคีน้อยและเมื่อเราพ้นทุกข์ได้เราจะเย็นประโยชน์ได้คุณแม่ขอให้ทุกคนเหมือนฝูงปลาที่กำลังเข้าใกล้จะกบจบลงที่ทุกอย่างก็จะเข้ามาหาเรานี้ให้ทุกคนเย็นไว้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะปลาสิคุณแม่อยากเดินไปคุยกับปลาหน่อยแต่ต้องไปอย่างเบาๆใช่ไหมโอ้ร่างกายมันดีขึ้นเพราะการได้อยู่กับธรรมชาตินะคนพังงาต้องกลับมาที่ธรรมชาติของตัวเองอ
บางทีเราก็อยู่กับนักท่องเที่ยวมากเกินไปลองอยู่กับกายใจของเราเองนะคะแล้วที่นี่ก็จะเป็นบ้านที่ทุกคนกลับมาเยือนค่ะขอบคุณอาหารเช้า